คะอย่างที่เราได้มีการบอกกันไว้ล่วงหน้าแล้วว่าเราจะมีนะคะช่วงของกิจกรรมการเสวนาด้านบนเวทีค่ะให้ทุกท่านนะคะได้ฟังข้อมูลดีๆด้วยหลายๆคนนะคะมาเดินในงานนี้อาจจะมีข้อสงสัยว่า SGI เนี่ยคืออะไรแล้วพอตอบไปบอกว่าเป็นสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะคะก็เริ่มจะมีความสงสัยขึ้นอีกว่าเอ๊ะแล้วมันมีความเป็นมายังไงตราสัญลักษณ์นะคะที่ได้ GI เนี่ยนะคะเขาได้มาแบบไหนยังไงกันบ้างและจะต้องมีนะคะในรูปแบบของวิธีหรือกระบวนการค่ะเป็นยังไงกันบ้างค่ะซึ่งวันนี้เราก็นำนะคะทั้งรูปแบบของนะคะที่เป็นท่านเจ้าของค่ะนะคะกับแบรนด์สินค้ารวมถึงค่ะทั้งผู้ตรวจสอบและก็รวมถึงค่ะนะคะจากกรมด้วยที่จะมาร่วมพูดคุยนะคะและก็แชร์ประสบการณ์ให้กับทุกท่านเผื่อว่าบางท่านนะอาจจะเป็นท่านนักธุรกิจแล้วก็นะคะกำลังมีสินค้าอยู่ในมือดีและก็สามารถเข้านะคะมาสู่กับตราของ GI ได้ต้องทำแบบไหนยังไงกันบ้างค่ะเดี๋ยวเรามาร่วมพูดคุยกันนะคะซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรตินะคะจากท่านวิทยากรทั้ง3ท่านค่ะนะคะท่านแรกมาจากนะคะเจ้าที่ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณชมพูนุชศักดิ์ต่อชาติค่ะและท่านที่2นะคะท่านเป็นผู้จัดการบริษัท IO Resource Thailand จำกัดค่ะคุณชนะพลน้อยเคียงค่ะและก็อีกหนึ่งท่านนะคะเป็นผู้ประกอบการข้าวหอมมะลิทุ่งกลาร้องไห้และยังเป็นผู้จัดการนะคะบริษัทโรงสีสีแสงดาบจำกัดค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณสีสมุทรสีแสงปานค่ะวันนี้นะคะทั้ง3ท่านจะมาร่วมแชร์ประสบการณ์กับเราด้านบนเวทีต้องสวัสดีนะคะทั้ง3ท่านก่อนนะคะเดี๋ยวเรานั่งร่วมพูดคุยกันนิดนึงละกันนะคะกับบรรยากาศชิลๆวันนี้เป็นวันเสาร์หลายๆคนบอกว่าเอ๊ะมาเดินช้อปปิ้งกันเห็นสินค้าของเราพอบอกว่าเป็นงาน GI เริ่มจะมีความสงสัยเอ๊ะ GI คืออะไรบางทีไปเดินนะคะหลายๆงานไปเจอเป็นสินค้าขายเหมือนกันแต่ว่าเราคือความแตกต่างกันเนาะเพราะว่า GI ก็เรียกว่าเป็นตราสัญลักษณ์นะคะเป็นเครื่องบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่าเป็นเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ในจังหวัดนั้นๆด้วยก่อนอื่นเดี๋ยวให้ทั้ง3ท่านแนะนำตัวเองกันนิดนึงแล้วก็ความรับผิดชอบค่ะนะคะที่ตอนนี้กำลังดูแลกันอยู่ค่ะเดี๋ยวเริ่มต้นที่ทางแม่ของกรมกันก่อนค่ะค่ะก็สวัสดีนะคะผู้รับฟังทุกท่านนะคะค่ะดิฉันค่ะชมพูรุ่งข่าวสภาชาติค่ะจากกรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะปฏิบัติงานในกลุ่มควบคุมตรวจสอบคุณภาพสินค้า GI นะคะค่ะก็จะเป็นทางด้านของกรมค่ะท่านต่อไปค่ะสวัสดีครับชนะพลน้อยเคียงครับค่ะเป็นผู้จัดการบริษัทไบโอแอคทีเซตไทยแลนด์นะครับไบโอเซตไทยแลนด์เราเป็นสาขาของไบโอแอคทีเซตเอสแอลประเทศอิตาลีซึ่งเป็นบริษัทสำรองมาตรฐานทั้งในส่วนของมาตรฐานเกษตรอินทรีย์รวมทั้งมาตรฐาน GI และสิ่งของที่ต้องผ่านของยุโรปด้วยแสดงว่าก่อนที่จะได้ GI ต้องผ่านคนนี้ก่อนท่านต่อไปค่ะเดี๋ยวขออนุญาตหยอดเหรียญให้ก่อนแป๊บนึงนะคะถ้าหยอดเหรียญแล้วเดี๋ยวเสียงจะมาค่ะจริงๆแล้วแม่ค้าอีกหนึ่งท่านที่อยู่ตรงนี้ค่ะจะเป็นนะคะทางด้านของผู้ประกอบการค่ะต้องเอาไปอยู่ด้านในนิดนึงค่ะตอนนี้เราอยู่ในช่วงของโซเชียลดิสแทนซิ่งเราจะไม่ก็มีความคุ้นเคยค่ะค่ะยอมเรียนยังคะฮัลโหลเรียนมาแล้วค่ะแนะนำตัวอีกครั้งหนึ่งค่ะครับผมชื่อสิงสมุทรสีสังตานะครับเป็นเจ้าของแบรนด์ข้าวปลาสีสังตานครับค่ะก็คือสินค้าที่ตั้งอยู่ตรงนี้จริงๆแล้วว้าวมากเลยนะพอไปเห็นสินค้าของเขาเดี๋ยวเราจะบอกก่อนนิดนึงว่าเอ๊ะกล่องสวยๆแบบนี้ที่ทุกท่านเห็นอยู่เนี่ยก็คือการแปรรูปมาจากตัวข้าวเปลือกแล้วมาทำเป็นแบบว่าของฝากครับโอ้สวยมากแล้วด้านในไม่ได้น้อยหน้าด้านนอกนะด้านในเขาก็เป็นแพ็คเกจสุญญากาศตัวข้าวของเขาแอบบอกว่าเป็นสินค้าบ่งชี้ไม่ใช่แบบว่าแค่ในประเทศไทยนะค่ะไหนบอกนิดนึงว่าธุรกิจที่บ้านเราเนี่ยเริ่มต้นมาจากอะไรก่อนที่เราจะมาเป็นข้าวแล้วก็มาเป็นตราสัญลักษณ์ของตัว GI คะครับผมข้าวตราสีแสงดาวเนี่ยคือเราเริ่มต้นจากธุรกิจโรงสีข้าวสีแสงดาวค่ะแล้วโรงสีข้าวของเราเนี่ยครับตั้งอยู่ใจกลางทุ่งกุหลาบร้องไห้อ๋อใช่ครับแต่ว่าก่อนที่เราจะมีตราข้าวตรา GI ตรงนี้ครับค่ะเราเพิ่งมีตรงนี้มาเป็นปีที่3เป็นปีที่3ของตรา GI ใช่ครับค่ะก่อนที่จะเป็นตรา GI เนี่ยด้วยความที่โรงสีเราอยู่ในเขตทุ่งโพลางร้องไห้ค่ะเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยเราก็เริ่มแบบทำข้าวตราสีแสงดาวแล้วก็เขียนหน้าถุงว่าข้าวหอมมะลิทุ่งโพลางร้องไห้ก็ดูแล้วก็ยังแบบอย่างเงี้ยค่ะ
ตอนที่ผมอยู่ในเสียพุ่มพูลาลองให้ใครก็รู้จักผมตรงนั้นแหละว่าผมทำไมอ่ะก็รู้จักว่าเอานี่เป็นอ่ะที่อยู่ในอำเภอเดียวกับผมใช่ไหมสมมติที่อยู่คนเดียวที่ก็รู้เอาว่าคนนี้เขาทำข้าวหอมในพุ่มพูลาลองอ๋อเป็นคนดังอยู่ในเขตนั้นในอำเภออ่ะก็คือพอคนที่อยู่ในแอเรียเดียวกันในอำเภอเดียวกันเขาก็จะรู้จักกันนะเนาะเหมือนแบบว่าเราทำธุรกิจตัวนี้อ่ะแล้วช่วงนั้นการทำธุรกิจเป็นยังไงบ้างคะแต่มาถึงกรุงเทพครับทีนี้ไม่มีใครรู้จักแล้วครับว่าไม่มีใครเชื่อผมแล้วว่าผมทำข้าวหอมมะลิพุ่มพูลาลองแค่เพราะอะไรอะคะเพราะว่าผมไม่มีตาทำกับกลายเป็นว่าเส้นทางเดินของเราเนี่ยมันต้องมีผ่านอะไรสักอย่างนึงแล้วครับก็หลังจากที่เราทำธุรกิจตัวเดินเข้ามาผมก็ได้เข้าไปอบรมก็ได้เจอพี่ๆทั้งสองแล้วพี่ๆก็ได้เข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยใครที่ใช้คำว่าข้าวหอมมะลิพุ่มพูลาลองแค่เนี่ยคุณเอามาพิมพ์โดดๆไม่ได้นะถูกจับนะอ้าวเหรอใช่แต่ก็มีข้อกำหนดด้วยครับทีนี้เราก็เอ้าเฮ้ยที่เราทำมาเนี่ยถ้ามีใครมาฟ้องเราเนี่ยเราอาจจะเสียหายได้นะก็โดนนะสิใช่ไหมทีนี้ก็เลยต้องแบบมานั่งเรียนกับพี่เอ้าพี่เดี๋ยวบ้านผมเนี่ยอยู่ในพื้นที่เราให้นี่แหละแล้วทำยังไงเนี่ยให้ผมถูกต้องคุณต้องมีหลักฐานอะไรสักอย่างนึงแล้วล่ะเพื่อเป็นการเคลมตัวสินค้าว่าไอ้สินค้าตัวนี้เนี่ยมันคืออยู่ที่ทุ่งกุลาร้องไห้จริงๆแล้วขอถามนิดนึงในฐานะที่บอกว่าหลายๆท่านอาจจะไม่เคยรู้เลยว่าก่อนที่เราจะได้มาได้ตรา GI เนี่ยตอนนั้นอ่ะคือแค่เหมือนประมาณว่าคนกรุงเทพไม่ดูจากข้าวเราเลยอยากได้ตรา GI ตรงนี้แล้วความพร้อมในการที่เราจะไปขอเนี่ยอยู่ดีไปขอใครอะคะรู้จักสองคนนี้ได้ยังไงรู้จักกรมได้ยังไงรู้จักตรา GI ได้ยังไงอะคะโอ้มันเป็นการเดินทางที่ยาวนานเพราะว่าตอนแรกๆเราก็งงสับสนเขาพาชวนน้องน้องก็มีตามีอะไรแต่ว่ามาถึงวันหนึ่งเราก็หายสับสนเพราะว่าพี่ๆก็มีหนังสือไปว่าเนี่ยเป็นผู้ประกอบการที่อยู่ในเขตพุ่งเวลาร้องไห้นะค่ะน้องควรที่จะมีตาตรงนี้มากำหนดนะเข้าประชุมกับพี่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยผมก็ตอบตกลงกับพี่ผมเข้าประชุมค่ะแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มจากรู้จักพี่ๆทั้งสองคนแล้วก็จนมาถึงวันนี้แหละครับในรายละเอียดผมอยากให้พี่ๆเขาเล่าให้ฟังนะครับมีความปวดด้วยว่าเดี๋ยวไปฟังพี่แล้วกันว่าผมมาได้มาแบบไหนบ้างอันนี้ในฐานะที่เป็นเจ้าของนะคะเป็นข้าวหอมมะลิด้วยแล้วก็อยู่ทุ่งกุหลาบร้องไห้ด้วยมีของดีแต่ยังออกไปสู่ชาวโลกไม่ได้ด้วยความมั่นใจคราวนี้ก็จะเพิ่มความมั่นใจมาที่ทางด้านของกรมและก็ฝ่ายตรวจสอบและสิ่งแรกนะคะที่ก่อนที่มาเป็นตรา GI ขออนุญาตถามก่อนนิดนึงว่าเอ๊ะเดินมาแบบนี้เลยปากเปล่ายกหูโทรศัพท์มาเชื่อว่าหลายๆคนยังไม่วิ่งมาหาทางผู้ตรวจสอบก่อนหรอกทุกคนจะวิ่งมาหากรมก่อน GI คืออะไรอะคะกรมขาทำไมก็ถึงอยากได้เราจริงๆ GI ตอนนี้ก็เริ่มไม่ใช่ของค่ะ GI เราเริ่มมีกฎคุ้มครองตั้งแต่2540ไม่ได้หยอดเหยียบเหมือนกันใช่ไหมใช่นี่หนูดังหนูไม่กดเสียงดังค่ะ เดี๋ยวพูดไปว่า GI คืออะไรนะคะ GI นะคะเราเริ่มมีกฎหมายที่คุ้มครองบังคับใช้เกี่ยวกับเรื่องสินค้าสิ่งของชิ้นทางการเกษตรตั้งแต่ปี2546เป็นต้นมานะคะคือ GI เกณฑ์ที่จะมาเป็นสินค้า GI ได้ง่ายๆ3ข้อค่ะคือต้องเป็นสินค้าที่มีความเชื่อมโยงกับแหล่งผลิตก็คือต้องอยู่ในแบบว่าเหมือนอย่างเป็นข้าวหอมมะลิทุ่งกุหลาบร้องไห้ของจีนคือจะต้องมีปัจจัยแวดล้อมไม่ว่าทางธรรมชาติอากาศหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นของแหล่งนั้นๆนะคะส่งผลต่อสินค้าแปลว่าสิ่งที่กล่าวเมื่อกี้จะต้องส่งผลให้สินค้าค่ะมีลักษณะที่โดดเด่นเฉพาะตัวก็คือจะเป็นแบบว่าท้องถิ่นของเขาเลยใช่ค่ะจะเป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์เลยถูกต้องค่ะค่ะแล้วหลังจากนั้นจะต้องมีบวกกับความมีชื่อเสียงค่ะค่ะแปลว่าสินค้า GI จะไม่ใช่สินค้าใหม่ที่เพิ่งคิดขึ้นมาได้1ปีหรือ6เดือนค่ะจะต้องมีการทำซอรี่มาอย่างยาวนานโอ้โหมีหน้าล่ะบางผู้ประกอบการนี่ก็อยู่กันมาแบบ100ปีเลยนะอันนี้คือหน้าที่ของตัวสตาร์สินค้าของตัว GI นะคะที่หลายๆคนอยากได้หลังจากนั้นค่ะพอสามารถตรวจสอบได้ว่าสินค้าเหล่านี้เข้าตามเงื่อนไข3ข้อที่แจ้งมาครู่นะคะค่ะก็จะได้รับขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI แต่สินค้า GI จะไม่จบเพียงแค่ชื่อค่ะการที่เราจะได้รับการใช้ตา GI อย่างที่ทางคุณสิได้รับนะคะจะต้องมีการตรวจสอบควบคุมคุณภาพต้องมีผลพิสูจน์ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าสินค้าของคุณนั้นมีคุณภาพตามที่ประกาศไว้
ไว้หมายถึงสิ่งที่ขึ้นทะเบียนข้อกำหนดเลยเราจะมีข้อกำหนดในแต่ละข้อว่าคุณจะได้ตราของเราเนี่ยคุณจะต้องเป็นแบบไหนสินค้าคุณต้องยังไงบ้างถูกต้องอันนี้คือหน้าที่ของกรมที่เขามีการออกมาแล้วเรียบร้อยเป็นแบบนี้ค่ะหลักใหญ่ใจความของระบบควบคุมคุณภาพนะคะก็คือจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าสินค้านั้นเป็นไปตามข้อกำหนดที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมค่ะถามว่าการที่จะพิสูจน์ได้ว่ามีคุณภาพหรือเปล่าจะต้องไม่ใช่ตัวผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการเองแล้วมันจะมีก็จะมีคนเข้ามาตรวจสอบว่าถูกปฏิบัติตามหรือเปล่าเพราะว่าถามว่าทุกท่านผลิตสินค้าก็ต้องคิดว่าของฉันก็ถูกต้องแล้วเป็นไปตามเงื่อนไขแต่ถ้าไม่มีบุคคลที่3มีใครเข้ามารับรองจะทราบได้อย่างไรว่าปฏิบัติตามจริงๆโอ้ตายแล้วมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเลยมีหน้าล่ะกำลังจะเป็นคำถามว่าเอาทุ่งคนละร้องไห้เขาก็ปลูกข้าวหอมมะลิกับน้ำปลามาค่ะแล้วทำไมอยู่ดีๆบางสีแสงดาวถึงได้อยู่แบบว่าไม่กี่แบรนด์เลยเนาะที่เป็นตรา GIคราวนี้ล่ะค่ะตอนแรกเนี่ยที่ดิวเข้าไปตรงเราช่วงนี้เข้ากรมก่อนใช่ไหมคราวนี้เนี่ยมันไม่ได้ตรงเข้ากรมและโกบอกว่าไม่ได้หรอกถ้าจะได้จะต้องไปผ่านคนนี้ก่อนยังไงบ้างคะกว่าจะได้มานะยังไงค่ะก็อย่างนี้ครับก็อนุญาตเสนอที่ทางคุณสิงห์ได้แจ้งไปนะครับประเด็นเป็นอย่างนี้ครับประเด็นความสำคัญของมันเนี่ยเราดูที่พอยต์ได้ก่อนว่าคุณสิงห์แจ้งไปว่าของเขาคือทุ่งกุหลาบถูกไหมครับใช่ค่ะหัวใจของผู้บริโภคตอนนี้เวลาผู้บริโภคมาเดินดูเราอยากซื้อทุ่งกุหลาบประเด็นคือแต่จะพิสูจน์ได้ไงว่ามันทุ่งกุหลาบแท้จริงไหมนั่นสิโจทย์แรกของเรื่องนี้ค่ะเอาละเราอยากรู้แล้วทุ่งกุหลาบจริงไหมถูกต้องอันนี้คือพาร์ทแรกคือแท้ไหมสองที่เราต้องพิสูจน์ที่คุณจะมีตัวไหนคือคุณภาพได้อย่างที่คุณคุยไว้นั้นค่ะคุณยังไงคือคุณหัวของคุณดีอย่างไรคุณหอมยังไงคุณนุ่มยังไงคุณต้องพิสูจน์ว่าคุณหอมคุณนุ่มอย่างที่คุณบอกอ๋อเหมือนเนี่ยกับป้ายที่เขาเอามาตั้งวางว่า GI ข้าวอันนี้เนี่ยเวลาหุงเสร็จแล้วเม็ดข้าวจะเป็นแบบนี้หุงออกมาจะนุ่มและจะหอมแบบนี้ต้องได้อย่างที่เขาบอกเลยเหรอคะใช่หูยคือคุณภาพนะฮะในเมื่อคุณบอกว่าของคุณดีอย่างไรนะฮะมันต้องพิสูจน์ได้ว่าของคุณดีหนึ่งพิสูจน์ก็มาจากแหล่งว่าเป็นของแท้สองพิสูจน์ว่าของคุณภาพคุณได้ตามมาตรฐานที่คุณตั้งเอาไว้มีแค่สองข้อนะอันที่สามต้องพิสูจน์ว่าไอ้ที่มาจากในนี้ตรวจสอบย้อนกลับไปแล้วมันพิสูจน์ได้จริงว่าข้าวเม็ดนี้ครับมันมาจากทุ่งกุหลาบจริงหรือเปล่าด้วยโอ้โหมีอีกไหมคะนี่คือหลักละเอามือทับอกแป๊บหนึ่งสามข้อนี้นะผู้ประกอบการร้องไห้ไหมคะโอ้บอกขอพูดข้อเท็จจริงเลยแล้วกันนะครับค่ะคือเจอพี่ชนะพลครั้งแรกครับที่เขาก็ปวดชีวิตผมมากจริงเหรอพี่ก็ดูหน้าตาใจดีนะวิธีการทำงานผมเปลี่ยนเลยครับยังไงบ้างพอเขายื่นโนติสกลับไปให้แบบนี้นะคุณคะทำกันบ้านและของจริงหรือเปล่ารสชาติอร่อยจริงไหมคือการที่จะเคลมว่าข้าวของผมเนี่ยมาจากทุ่งกุลาร้องไห้แท้ๆเนี่ยเปลี่ยนใหม่หมดเลยครับจากเดิมธุรกิจโรงสีที่เราเคยซื้อข้าวเราก็ชาวนามาใครก็ได้ครับเราซื้อแต่พอมีข้าวของทุ่งกุลาร้องไห้มันไม่ใช่ครับการที่คุณจะขึ้นตรา GI แล้วก็การันตีความหมายของ GI ได้เนี่ยมันไม่ง่ายชาวนาไม่ใช่ทุกคนที่มาบอกว่าคุณขายข้าว GI ต้องเป็นชาวนาที่ขึ้นทะเบียนขอปลูกข้าว GI ด้วยโอ้ยนั่นหมายถึงจงภาคภูมิใจนะถ้าได้แล้วเท่ากับว่าเขารื้อมาตั้งแต่รากขึ้นมาเลยนะครับอ๋อแล้วยังไงอะคะตอนนั้นทีนี้เอาคือหลังจากที่ได้คุยกับพี่แม้กระทั่งการสีข้าวรับข้าวมาเสร็จปั๊บต้องมีการแยกกองคือการที่ผมฟังอะไรครั้งนี้ครั้งแรกก็รู้สึกแบบโอ้โหถอดใจไหมถามจริงถอดใจวะก็ไม่อยากทำอ่ะพี่มันหลายกองอ่ะอันนี้คือข้อเท็จจริงค่ะคือครั้งแรกที่รู้จักพี่คือรู้สึกแบบคือเราก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าตาทีไอคืออะไรมันดูวุ่นวายจังเลยเนาะวุ่นวายกับวุ่นวายมากครับคือซื้อข้าวต้องเป็นเกษตรกรกลุ่มนี้เกษตรกรมาปั๊บต้องมีใบประชาชนแล้วก็มีพื้นที่เอ็กวาก็ทุกเขาอยู่ในทุ่งกุหลาบเราให้จริงนะมีจำนวนกี่ไร่เขาจะขายข้าวได้กี่กิโลมาถึงวงสีพุ่งต้องจับคือเหมือนเป็นข้อกำหนดขึ้น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วคุณจะต้องรับซื้อจากเกษตรกรแบบนี้ที่จะเข้าโรงสีคุณอย่างเงี้ยหรอแล้วเราเข้าโรงสีก็ยังไม่พอข้าวตัวนี้มาถึงคุณต้องแบ่งกองอีกแล้วข้าวที่เปิดมาต้นฤดูเป็นข้าวสดโอ้ยโอ้ยเลยครับวันนี้ซื้อข้าวกลับบ้านไปกินนะคะจงมั่นใจในผลิตภัณฑ์ก็เถอะค่ะแล้วยังไงแล้วพอเสร็จปั๊บเราทำตามเงื่อนไขก็หมดเลยทำตามเงื่อนไขหมดเลยก็
อย่างค่า TI ที่ผมมีครับอย่างที่เห็นกล่องตัวนี้ครับกล่องเราได้รับรางวัลด้วยนะครับอยากจะบอกว่าตัวนี้ครับที่ทำกล่องสวยๆที่ทำอะไรมาสวยๆเนี่ยคือมันมาจากแรงบันดาลใจแล้วไอ้กล่องเนี่ยเอาไว้ที่หลังเถอะกล่องเนี่ยทำเมื่อไหร่ก็ได้แต่ไอ้ของอยู่ข้างในกว่าจะได้ TI มานี่ก็ต่างแอบถามนิดนึงเนี่ยว่าพอหลังจากที่เราโดนยื่นเข้าไปแล้วเราขอตรา GI กรมส่งเรื่องไปให้ทางด้านของผู้ตรวจสอบผู้ตรวจสอบตีกลับไปหาผู้ประกอบการแล้วคุณเตรียมตัวในการที่ให้เราเข้าไปตรวจสอบเรามีระยะเวลาในการที่ให้เขาเตรียมตัวไหมคะว่าจะต้องเป็นแบบนี้ประมาณกี่วันคะนานไหมคะจริงๆมันขึ้นอยู่กับความพร้อมของผู้ประกอบการเขาสามารถยื่นกลับมาหาเราได้ว่าพร้อมแล้วใช่แต่ว่ามันแล้วแต่นะครับอย่างเช่นการประวัติที่เราทำงานร่วมกันเนี่ยจะเป็นสัดส่วนในภาครัฐมันก็จะมีกรอบเวลาของการการไม่ได้เวลาถ้าเกิดผู้ประกอบการมาเรียกมาประสานกับบริษัทเองเนี่ยก็จะให้เวลาพอสมควรครับก็ภายใน1ปีคุณไปจัดการเคลียร์มาเกษตรกรที่คุณรับซื้อมาคุณก็ไปแยกกองข้าวแล้วผ่านมาตามกฎหมายที่เรารับรองไว้ทั้งหมดมันจะมีซีซั่นในการคอนโทรลอยู่แล้วอ่ะโอ้ยื่นไปครั้งแรกแล้วไปตรวจสอบเป็นไงบ้างไม่ผ่านครับสอบตกครับตอบแบบความภาคภูมิใจในวินาทีวันที่เขาไปเขาไปพร้อมกันไหมคะทั้งคู่ไหมไปทีละคนครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมทำผ่านก็คือผมมีเกษตรกรที่อยู่ทุ่งกุหลาบร้องให้จริงผมมีข้าวหอมมะลิจากทุ่งกุหลาบร้องให้จริงแต่ว่าผมเพิ่งเคยทำเอกสารครั้งแรกครับสอบตกครับสอบตกครับผมวินาทีนั้นเป็นยังไงบ้างคะฝ่ายตรวจสอบเข้าไปตรวจครั้งแรกอะไรคือปัญหาของเขาคะผมว่าจริงๆแล้วส่วนใหญ่พวกเราปฏิบัติกันแล้วปฏิบัติกันหมดปฏิบัติตามนี้แหละอาจจะได้ตามมาตรฐานอยู่แล้วแต่ว่าในส่วนของการตรวจสอบนะครับมันต้องพิสูจน์ซึ่งพิสูจน์มันก็มีหลักฐานต้องมีเอกสารต้องมีอะไรก็แล้วแต่ที่บอกว่าคุณปฏิบัติตามนี้ยกตัวอย่างง่ายๆฮะเรื่องของการซื้อข้าวนี้คุณสิ่งที่ว่าจากเดิมที่ซื้อข้าวสไลด์ก็ได้ใช่ไหมครับวันนี้เราต้องพิสูจน์แล้วว่าเราต้องซื้อข้าวจากเกษตรกรก็คือเกษตรกรที่อยู่ในทุ่งแล้วเราจะพิสูจน์ได้ไงว่าเขาอยู่ในทุ่งมันก็มีคนไปดูอีกทีว่าเขาอยู่ในทุ่งจริงเขาต้องขึ้นทะเบียนถูกต้องเขาต้องขึ้นทะเบียนแล้วมีคนตรวจสอบว่าอยู่ในทุ่งจริงๆอันที่สองมันไม่พอฮะเพราะว่าเขาอยู่ในทุ่งไม่พอมันต้องพิสูจน์ว่าข้าวเขาเป็นสายพันธุ์ที่ถูกต้องไหมมันจะมีบอกว่าหอมมะลิทุ่งกุลาคุณต้องปลูกขาวดอกมะลิ105นะต่อของ15นะสายพันธุ์มันต้องถูกด้วยคือคุณจะบอกว่าไลฟ์เบอร์รี่ปลูกในทุ่งเป็นสายพันธุ์ทุ่งกุลามันก็ไม่ใช่ข้าวพันธุ์ไชน่าปลูกในทุ่งมันก็ไม่ใช่หรืออยู่พื้นที่ที่ใกล้ทุ่งกุลานะฮะมันจะมีบางอำเภอของคุณสิงห์เนี่ยที่มีบางอำเภอที่อยู่ใกล้ทุ่งกุลาแต่มันไม่ใช่ทุ่งกุลาอย่างของทุ่งกุลาในไลฟ์เบอร์รี่อยู่แค่5อำเภอนะฮะมันไม่ใช่แค่107ทั้งหมดทุ่งกุลาค่ะมันต้องพิสูจน์อีกอย่างที่บอกว่าเดิมซื้อที่ไหนก็ได้ใช่ไหมครับวันนี้มันไม่ใช่แล้วไงครับถ้าคุณบอกทุ่งกุลาคุณต้องซื้อตรงนี้เพราะนั้นหัวใจคือมันต้องมีเอกสารมีหลักฐานเอกสารการซื้อขายข้าวชื่อใครเป็นอย่างไรบ้างค่ะอย่างนี้ครับเพิ่มเติมที่คุณสิงห์บอกว่าต้องมีการแยกกองเก็บกองในความหมายคือถ้าเกิดคือในโรงสีพื้นที่อ่ะฮะคุณซื้อได้ทั้ง GI และไม่ใช่ GI แต่ประเด็นคือคุณต้องพิสูจน์ว่ามันจะไม่ปนกันได้อย่างไรมันต้องมีที่มาแล้วก็มีที่ไปในการตรวจสอบให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยโอ้งานใหญ่ค่ะมากกว่าการซื้อข้าวเข้าไปที่โรงสีคือเอกสารในการตรวจสอบทุกอย่างเลยค่ะท่านกรมช่วงตอนที่เขากำลังตรวจสอบว่าตอนนั้นทางกรมจะต้องยังไงบ้างคะจริงๆขอเสริมกับทางที่คุณเสียพูดอยู่ค่ะคือถามว่าจริงๆเรารู้ว่าผู้ผลิตผู้ประกอบการจริงๆในท่านมีความสามารถมีความสามารถอยู่แล้วคือไม่ได้คือจริงๆมีการปฏิบัติอยู่แล้วแหละค่ะแต่เวลาผู้ตรวจสอบไปตรวจคือเขาต้องมีอะไรก็ได้อะค่ะให้ผู้ตรวจสอบเชื่อได้ว่าสิ่งที่เขาปฏิบัติอยู่ทุกวันนั้นมันเป็นไปตามเงื่อนไขจริงๆคือส่วนใหญ่อะเกษตรกรหรือว่าผู้ประกอบการ GI ไทยอะค่ะจะอ่อนเรื่องการบันทึกข้อมูลแล้วก็ไม่มีการเก็บเอกสารหลักฐานเพื่อผู้ตรวจสอบตรวจได้อะค่ะคือถามว่าทำไหมทำแต่ไม่มีอะไรมาแสดงเป็นหลักฐานเพราะฉะนั้นถามว่าผู้ตรวจสอบเขาไม่ได้อยู่กับคุณทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีอะไรให้เขาตรวจเพื่อที่เชื่อได้ว่าคุณมีการปฏิบัติจริงๆอันนี้ก็จะเหมือนมีระบบเซ็นเซอร์ในการตรวจสอบนะคะจะผ่านไปนานแค่ไหนถ้าไปปั๊บรู้ปุ๊บนันดีคือไม่ได้พูดอะไรเยอะแยะแต่เอาหลักฐานทุกอย่างในการตรวจสอบออกมาคุยกันมันต้องมีที่มาแล้วต้องมีที่ไปเนาะตรงนี้แล้วคราวนี้ค่ะพอผ่านไปหนึ่งรอบไม่ผ่านปั๊บยื่นรอบที่สองไปตรวจสอบเป็นไงคะนี่เหมือนเล่าเรื่องชี
ีวิตประจำวันสนุกจังเลยอันนี้เป็นเรื่องจริงครับผมก็ต้องขอบคุณพี่มากที่ปราณีผมครับคือที่บอกปฏิเสธว่าคุณสิงห์ตกคืองานที่เราทำมาทั้งหมดเลยคือเราเสียใจแย่ไปคุยกับเกษตรกรนะเราจะทำข้าวของมาดีทุกเวลาร้องไห้นะที่ให้ซ่อมครับให้ซ่อมโอ้นั่นสิถามคำถามนี้หนึ่งข้อค่ะกรมค่ะอย่างถ้าเกิดเคสเกษตรกรยื่นขอตรา GI มาทำการตรวจสอบไปแล้วต้องกี่ครั้งเขาถึงจะแบบเหมือนกับบอกไม่สามารถมาขอได้อีกแล้วอะไรแบบนี้ค่ะคือไม่สามารถจะขอได้ตลอดเวลาไหมหรือว่ายังไงคะมีระยะเวลาไหมคะพี่ก็รู้ว่าขอครั้งนึงแล้วสอบตกคือไม่ใช่สอบใหม่ไม่ได้มีข้อกำหนดในส่วนนั้นคือถ้าเขาเป็นผู้ผลิตผู้ประกอบการที่อยู่ในพื้นที่ก็มีสิทธิ์ที่จะมายื่นขอได้ตลอดเลยใช่ค่ะในส่วนของเรื่องของตราสัญลักษณ์ GI ก่อนนะคะค่ะเราจะมีอายุอนุญาตคราวละ2ปีแปลว่าใบอนุญาตที่ได้รับหลังจากที่หมดอายุก็ต้องมีการยื่นขอต่อกรมใหม่อุ้ยเอ้านี่น้องนึกว่าได้ยาวเลยอ๋อไม่นะ2ปีมองกลับไปที่ผู้ประกอบการยิ้มหวานใสเลยถามว่าเดี๋ยวทำไมถึงต้อง2ปีถ้าเกิดคุณสิงห์ขอได้รับอนุญาตแล้วหรือครั้งปรากฏว่าฉันได้รับอนุญาตแล้วพอละฉันไม่ดูเรื่องคุณภาพแล้วปล่อยปละละเลยอาจจะชะล่าใจได้คือผู้บริโภคก็จะได้รับของที่อาจจะไม่มีคุณภาพในอนาคตถูกต้องไม่ได้แต่อันนี้มันเป็นเครื่องมือที่จะทำให้ทางผู้ผลิตผู้ประกอบการเองเขาจะต้องมีความระแวงในคุณภาพมีการบีบรัดตัวเองตลอดเวลายังไงก็จะต้องควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามเกณฑ์อยู่อย่างสม่ำเสมออย่างนี้ผู้ตรวจสอบทำงานบ่อยมากเลยนะคะ2ปีไปมีตติ้งกันทีอย่างนี้แล้วในความเป็นจริงทุกปีครับอ๋อไปทุกปีเลยโอ้โหทำงานกันเกือบแบบว่าตลอดนะแล้วตราจีไอไม่ได้มีเพียงแค่แบรนด์เดียวนะเยอะมากพอสมควรคราวนี้หลังจากที่เราไปทำการตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วครั้งที่2เนี่ยผ่านไหมคะถามครับพี่เขาจะแนะนำว่าคุณสินต้องมีเอกสารอะไรยืนยันเช่นผมต้องเอาใบเสร็จที่ซื้อข้าวจากโครงการข้าวว่าเป็นข้าวหอมมะลิกอขอ15ข้าวดอกมะลิ105มาแล้วก็ทีนี้ก็เอาโฉนดของเกษตรกรนะครับที่เขามีค่า XY ครับที่ระบุตำแหน่งว่าคุณพี่ปู่ตรงนี้มาจากทุ่งกุลาร้องไห้ให้พี่นะทีนี้พี่ก็จะเขียนว่าคุณสินต้องมีเอกสารอะไรยืนยันมาให้ชัดเจนผมก็ไปเก็บเอกสารจากเกษตรกรมาครับแล้วก็มาส่งก็ทำตามที่พี่บอกก็คือก็ผ่านครับแต่ต้องมีหลักฐานที่เขาครับแล้วพอเราให้การตรวจสอบของเขาผ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วฝ่ายตรวจสอบเนี่ยต้องทำยังไงต่อเป็นขั้นตอนต่อไปคะโอเคในส่วนของการตรวจสอบเนี่ยครับถ้าเกิดว่าเมื่อกี้ขออนุญาตขอย้อนไปนิดนึงเมื่อสักครู่ที่คุณสิงห์ว่าในกรณีที่คุณตรวจสอบแล้วอาจจะมีผมเรียกภาษาที่เรียกว่ายังมีข้อบกพร่องอยู่ค่ะครับเขาก็ที่เรียกว่าสอบซ่อมนะครับคือมันอาจจะมีประเด็นคืออย่างนี้มันอธิบายได้2ประเด็นนั่นคือหนึ่งถ้าเกิดคุณมีอะไรที่ผิดพลาดที่แบบเป็นเรื่องใหญ่ๆเช่นมุดข้าวของคุณบอกเป็นทุ่งกุหลาบแต่คุณเอาข้าวของนี้ทุ่งกุหลาบไปผสมกับข้าวจากที่อื่นมันก็ไม่ใช่ละมันไม่ใช่ละนี่คือเรื่องใหญ่ยังไงซ่อมไงก็ไม่ผ่านแต่ของคุณสิงห์เนี่ยจะเป็นเคสที่ว่าอาจจะเป็นของทุ่งกุหลาบแท้แต่เอกสารหลักฐานเนี่ยอาจจะยังไม่เพียงพอไม่ชัดเจนว่าจะพิสูจน์ใช่แล้วก็จะให้คุณจับไปหาดูที่ว่าเอกสารที่คุณสาบแปลงคืออะไรทบทวนมาว่ามันถูกต้องคืออะไรนั่นคือเรื่องของสิ่งที่เราจะยอมรับให้คุณซ่อมได้นะครับคือไม่ใช่ว่าทุกคนจะซ่อมได้ทั้งหมดนะความหมายคือทุกคนซ่อมได้แต่ประเด็นคือเรื่องนั้นเป็นเรื่องใหญ่เอาง่ายๆครับอย่างสมมติว่าคุณทำผลไม้ส้มโอคุณบอกว่าทำหวานคุณต้องประมาณกี่เบ็ดก็แล้วแต่แต่คุณมาเปรี้ยวเลยก็ไม่ได้อีกมันก็ไม่ได้เพราะคุณบอกคุณหวานไงฮะโอ้ยมันยากนะทำมันยากแต่ว่าสิ่งนี้มันจะทำให้ผู้บริโภคนะครับมั่นใจว่าฉันได้กินของดีจริงๆคือผมอยากบอกว่า GI มันคือของที่ดีมากๆคือของที่พรีเมียมเลยมันไม่ใช่เกรดแบบทั่วไปแต่มันคือเกรดพรีเมียมนะคะคือมันเป็นรูปแบบของการตลาดที่แบบสร้างมูลค่าจงมั่นใจเถอะถ้าคุณเห็นตราเนี้ยซื้อกลับไปเถอะเขาพูดอะไรมันก็จะเป็นอย่างนั้นใช่เพราะนั้นอย่าต่อราคานะฮะโอ้โหผมเข้าใจแล้วเพราะนั้นอย่าต่อราคาเข้าใจแล้วยังมีให้ชิมอีกนะขนาดปลามาขนาดนี้ใช่นั่นคือสิ่งที่สำคัญเมื่อกี้เราขออนุญาตกลับมาถึงหลังจากผ่านแล้วเป็นยังไงใช่ไหมครับโดยหลักการก็คืออย่างที่บอกก็คือถ้าผ่านระบบโดยบริษัทเราจะมีเรียกว่าใบรับรองเรียกว่าเซอร์ติฟิเคทตัวเซอร์ติฟิเคทตัวนี้ครับมันจะเอาไปเป็นหลักฐานยืนยันว่าของคุณที่สูตรแล้วว่าเป็นไปตามมาตรฐานคุณกำหนดเตรียมตัวเลยเสร็จแล้วผมก็เอาเซอร์ติฟิเคทเนี่ยไปยื่นผ่านกับที่กรมทรัพย์สินก็จะเป็นกระบวนการต่อไปในเรื่องของการใช้ตรานะครับเอาละคราวนี้กรมเข้ามาทำงานแล้วค่ะนะคะเป็นการรองรับ
ษตรกรพอรับเรื่องมาเสร็จปั๊บกรมทำอะไรต่อคะจริงๆแล้วในส่วนของกรมก็ดูแลเรื่องการออกใบอนุญาตนะคะค่ะคือเราจะออกให้สำหรับผู้ที่ได้รับการตรวจรับรองคุณภาพเรียบร้อยแล้วก็อย่างที่เรียนเมื่อกี้ก็คือจะอายุ2ปีค่ะให้แค่2ปีนะ2ปีหลังจากนั้นก็ต้องมายื่นใหม่ถามว่าทำไมเราถึงต้องกำหนดอายุก็อย่างที่แจ้งก็คือเพื่อให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการเขารักษาคุณภาพอย่างต่อเนื่องไม่เอาสิ่งอื่นมาปะปนคือ GI ก็อย่างที่พี่โอบอกคือมันเป็นสินค้าพรีเมียมเนาะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้บริโภคจ่ายเงินแพงแล้วเขาก็ควรจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพค่ะซึ่งต้องมีคนตรวจรับรองคือจะขายของแพงแต่คุณภาพไม่ได้ก็ไม่ได้นะเออดีจังเลยได้ตานี้มาการันตีถึงที่สุดเลยแล้วอย่างนี้ค่ะพอได้เสร็จปั๊บนะน้องสงสัยอยู่นิดนึงสำหรับร้านค้าที่วันนี้เป็น GI มาออกบางร้านก็อยู่ในช่วงของระหว่างการรอถ้าอย่างในร้านค้าที่เขียนว่าอนาคต GI นี่แปลว่าตอนนี้ค่ะสินค้านี้เขามีการยื่นขอขึ้นทะเบียน GI กับทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้วอาจจะอยู่ระหว่างที่ในทะเบียนพิจารณาคำขอว่าเขาตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่จะขึ้นอยู่ทะเบียนเป็นสินค้า GI ได้หรือเปล่าค่ะก็หลักเกณฑ์ก็อย่างที่แจ้งอันนี้จะเป็นขั้นตอนอาจจะอยู่ในช่วงของระหว่างการรอตรา GI หรือว่ากระบวนขั้นตอนในการขออยู่ก่อนหน้าที่จะเป็นตรา GI จะต้องขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI ก่อนสเตจหลังจากขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI ถึงจะเป็นเรื่องของการตรวจสอบคุณภาพลายคนแล้วค่ะค่ะคือลายไม่ว่าจะเป็นกลุ่มหรือว่าเป็นลายบริษัทหรือโรงสีให้กรณีข้าวค่ะแต่คือสินค้าในที่นี้คือตัวชื่อสินค้าค่ะเมื่อขึ้นทะเบียนแล้วแปลว่าตอนนี้สินค้าเนี่ยเป็นสินค้า GI แล้วแต่เรายังไม่ได้มีเรื่องของการใช้ตรากับสินค้านั้นเพราะยังไม่มีค่ะจะต้องไปใช้กับบุคคลเพราะสินค้าขึ้นลอยๆไอ้คือคุณทางพื้นที่การผลิตค่ะอันนี้ถามมาถามนิดนึงสงสัยค่ะถ้าเกิดกรณีเขาเป็นข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ในณจุดนั้นเนี่ยเกษตรกรที่เขาปลูกข้าวเป็นทุ่งกุลาร้องไห้เหมือนกันเลยสินค้าเหมือนกันทุกอย่างในเขตแต่ละพื้นที่เนี่ยสามารถมีตราสัญลักษณ์ GI ได้ทุกเจ้าเลยไหมคะหรือว่าเรากำหนดแค่ว่าในเขตพื้นที่นั้นจังหวัดนั้นได้แค่กี่รายเขาอยู่ในพื้นที่การผลิตแล้วได้รับการตรวจรับรองคุณภาพนะคะถึงจะได้มีสิทธิ์ใช้ตราตราจะออกเป็นลายเหมือนของคุณสินก็จะออกในนามของโรงสีชาติสีแสงดาวค่ะใช่ค่ะอันนี้ก็คือแปลว่าสีแสงดาวสามารถใช้ตราติดกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ได้เฉพาะแค่ข้าวทุ่งกุลาร้องไห้ข้าวทุ่งกุลาร้องไห้ก็จะมีรายอื่นอีกที่เขาผ่านการตรวจรับรองคุณภาพเช่นเดียวกับคุณสีก็มีอีกก็นั่นหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเขามีผลิตภัณฑ์เหมือนกันเราก็สามารถให้ตรา GI ได้ถ้าเกิดคุณผ่านมาตรการหรือว่าเกณฑ์ที่เรารับรองไปทั้งหมดได้โอ้ดีจังเลยตัวเชิงพาณิชย์บ้างมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างไหมคะหลังจากนั้นครับก็สิ่งที่ผมได้คือว่าเวลาผมเข้ามากรุงเทพอะครับผมไม่ต้องประกาศว่าเรียกข้าวของบริษัทที่เวลาร้องให้ของแท้ไหมทำไมคนกรุงเทพใจร้ายกับเกษตรกรสมรวยเข้ามาผมไม่ใช่แม่เด็กไม่จริงๆแล้วคือมันก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่เพิ่มความมั่นใจเวลาคนที่เขาจะซื้อของเดี๋ยวนี้เขาก็ฉลาดที่จะดูฉลาดที่จะเลือกเนาะเขาบอกว่าเนี่ยคนก็โลภแล้วมี GI เหรอยอดขายจากเดิมเป็นไงคะก็ไม่ว่าจะเป็นของภายในประเทศไทยหรือว่าในของยุโรปอย่างของผมได้ GI ยุโรปมาด้วยแม้กระทั่งชาวต่างชาติที่มาจากอย่างสเปนนะครับก็เห็นตาวิมีของยุโรปตา GI ยุโรปด้วยเหรอผมก็วิดีใจจังเลยไม่อธิบายอะไรเลยคุณมีตานี้ด้วยเหรอรู้จักฉันแล้วดีใจจังเลยตัวแบบว่าตัวพองขึ้นเลยใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะคะก็จะได้เป็นรูปแบบของการแบบว่าเราขายของดีขึ้นมียอดในเรื่องของการขายสินค้าได้เยอะขึ้นด้วยนะคะแล้วหลังจากนั้นล่ะเป็นยังไงบ้างพอได้ตา GI ปัญหาอะไรเกิดขึ้นไหมคะในเรื่องของปัญหาแหละครับผมก็ยังไม่เห็นปัญหาในช่วงแรกก็เป็นปัญหาอยู่เพราะว่าเจอพี่มาทำให้ชีวิตผมวุ่นวายเยอะอันนี้เป็นปัญหาครับเพราะว่าในการจัดการในระบบการทำงานเนี่ยเราเปลี่ยนเรามีขั้นตอนที่ยุ่งยากมากขึ้นแต่ว่าพอทำมาถึงจุดนึงนะครับ
ผู้บริโภคได้รู้จักข้าวตราสีแสงดาวว่าเป็นข้าวจากทุ่งกุลาล็อกแท้จริงๆแล้วทุ่งกุลาล็อกแล้วข้าวหอมมะลินี่มีความพิเศษครับคือเขาปลูกที่ไหนก็ได้แม้กระทั่งว่าเพื่อนบ้านแอบเอาไปปลูกที่ประเทศเขาเม็ดกายภาพก็ยังไม่เหมือนกันแล้วก็ที่โดยเฉพาะปลูกในทุ่งกุลาล็อกให้ครับเวลามาหุงนะครับก็จะมีความนุ่มความหอมแล้วเวลาทานเนี่ยครับจะรู้สึกว่ามันเพลินแล้วมันทานอร่อยเหมือนผมเนี่ยคือผมไม่ค่อยชอบทานที่อื่นผมทานข้าวเลยรู้สึกเฮ้ยมันเพลินมันสำคัญเลยอันนี้ก็คือจริงๆแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือในเรื่องของการตรวจสอบนะคะและในเรื่องของการตรวจสอบเนี่ยปัญหาของเกษตรกรที่รู้ว่าคนที่เอาสินค้ามาขึ้นทะเบียนกับเราหรือมาทำการตรวจสอบปัญหาที่พบมากที่สุดคือเรื่องอะไรบ้างคะถ้าสมมติว่าแบบคนอื่นอยากจะเอาสินค้ามาให้เตือนแล้วระวังไว้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างคะปัญหาในการตรวจสอบใช่ไหมครับในขั้นตอนจริงๆผมว่าคำถามแรกคือคนส่วนใหญ่มักจะถามนะครับว่าฉันจะทำไปทำไมนี่คือปัญหาแรกของการตรวจสอบเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าหลายๆโครงการที่เราทำงานเนี่ยเราทำงานร่วมกับกรมทรัพย์สินนะครับแล้วก็เราก็จะเชิญผู้ประกอบการเชิญเกษตรกรเข้ามาอย่างเป็นผู้สิ่งที่มาครั้งแรกคุณสิ่งก็อาจจะมีคำถามว่าฉันทำไปทำไมในเมื่อฉันก็เคยขายได้อยู่แล้วเห็นไหมฮะประเด็นคือทุกคนจะบอกว่าฉันเคยขายได้อยู่แล้วฉันขายแบบเนี้ยฉันขายรูปแบบอย่างนี้แต่วันหนึ่งคุณมาบอกว่าคุณต้องมีรูปแบบคุณต้องมีระบบทำไปเพื่ออะไรค่ะสิ่งนี้คือปัญหาแรกเลยที่เราเจอซึ่งประเด็นที่มันดีคือเราจะกรองคนนะครับว่าคนไหนที่มันเห็นความนั้นเพราะเวลาเราคุยครับเราต้องแจ้งว่าสิ่งที่มันเป็นประเด็นถ้าเกิดคนไม่เคยฟังอาจจะไม่รู้ว่าความสำคัญคืออะไรแต่พอฟังจะรู้ว่าโอเคมันคือพิสูจน์และมันคือของดีจริงๆของดีของแท้เราการันตีว่าของคุณถ้าซื้อไปมันต้องดีนั่นคือประเด็นคือถ้าเกิดของมันดีอะครับมันจะกลับมาหาพวกคุณเองสิ่งที่เราจะอธิบายคุณจะบอกว่าถ้าคุณดีคนเขาติดใจอะครับคนเขาจะตามกลับไปซื้อของคุณต่อให้มันแพงเท่าไหร่มันก็จะซื้อมันจะมีคนพูดพวกแบบนี้ฮะที่ผมอธิบายเสมอซึ่งอย่างที่บอกแต่ว่ามันไม่ได้เกิดณวันที่เราไปคุยกันแรกไงใช่ไหมใช่เพราะนั้นประเด็นคือฉันจะทำไปเพื่ออะไรอุ้ยถ้ามาฟังนี่มีแต่คนอยากได้แต่ว่าใครถ้าเกิดเข้าใจเขาจะรู้แล้วว่าอ๋อถ้ามันได้มาเนี่ยมันจะมีช่องทางก็คืออย่างที่คุณสิงห์บอกมันเป็นช่องทางหนึ่งการเพิ่มการขายให้คุณได้มากถ้าคุณทำได้อย่างประสบความสำเร็จแต่ปัญหามันก็คือที่ความยากเรื่องของการจัดการนะครับจากเดิมเกษตรกรไทยหรือผู้ประกอบการไทยเคยทำอะไรแบบง่ายๆฉันไม่จดอะไรฉันไม่มีเช็คอะไรฉันขายง่ายๆเสร็จจบทุกอย่างถูกไหมฮะแต่วันนี้ระบบคอนโทรลระบบควบคุมมันต้องดูแลเยอะมากเอกสารคุณต้องชัดคุณต้องพิสูจน์อะไรหลายเรื่องเพื่อให้ใครก็ตามแต่ที่ไม่เคยรู้จักคุณมาก่อนรู้ว่าฉันทำถูกต้องหรือไม่นั่นปัญหาคือการบริหารจัดการเรื่องของระบบการดูแลตัวเองควบคุมตัวเองการจัดทำเอกสารพวกนี้ฮะมันจะเป็นปัญหาเรื่องบริษัทซึ่งอย่างที่บอกเนี่ยคุณสิงห์เมื่อกี้เนี่ยผมไม่ผ่านครับเพราะผมไม่เคยทำเอกสารแบบนี้มาก่อนแต่ถ้าเกิดเฉพาะใจก็ทำได้มันก็ผ่านได้แต่เชื่อว่าทุกคนน่ะหนูถามตรงๆเลยที่ผ่านมาเนี่ยครั้งแรกไม่ผ่านเยอะมากซ่อมทั้งนั้นเลยไหมส่วนใหญ่ครับอ๋อเพราะว่าทุกคนก็ไม่เคยรับรู้เรื่องราวว่าไอ้เบื้องลึกลงไปเนี่ยเขาตรวจสอบไปยันแบบหูลึกลงไปจนถึงเกษตรกรที่เอาข้าวมาขายเรานะนี่คือกลุ่มข้าวแล้วยิ่งถ้าเกิดเป็นกลุ่มอื่นๆเนี่ยมันมียิ่งกว่านี้อีกอันนี้คือปัญหาสำหรับนะคะในเรื่องของการตรวจสอบที่ว่าถ้าเกิดท่านใดที่สนใจจะเอาสินค้านะมาขอตรา GI ค่ะนี่แหละต้องระมัดระวังในเรื่องนี้นะไปที่ทางด้านกรมบ้างค่ะเราเจอปัญหาอะไรบ้างคะที่อยากจะบอกกับคนที่แบบจะมาขอเราบ้างอย่างของปัญหาที่ในมุมมองกรมนะคะก็มองว่าในส่วนของเรื่องการรับรู้และความเข้าใจในเรื่องการจัดทำของระบบควบคุมคุณภาพและเรื่องการนำตราสัญลักษณ์ GI ไปใช้ค่ะยังผู้ประกอบการอาจจะยังไม่ได้มีความเข้าใจดีนะว่าฉันทำไปทำไมเหมือนที่คุณชนะพลกล่าวเมื่อสักครู่นะคือเขามองว่าเขาก็ขายของของเขาได้อยู่แล้วขายได้ขายได้แต่ว่าขายง่ายกว่าเดิมไม่เอาหรอคือจริงๆต้องแจ้งว่าไอ้ตรา GI เนี้ยค่ะมันก็มีทางการตลาดอย่างหนึ่งคือเหมือนผู้บริโภคเดินมาเห็นตราชัวร์มั่นใจของ GI แน่นอนแท้มีคนตรวจให้แล้วนะถึงได้รับอนุญาตให้ใช้ตรา ค่ะมันก็คือเป็นอีกชั้นหนึ่งปัญหาอย่างคือหลังจากที่มีผู้ได้รับอนุญาตใช้ตราค่ะก็คือไม่มีการนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์คือไม่ได้เอาไปใช้กับสินค้าได้ใบอนุญาตติดฝาบ้านไว้
ไว้ในแฟ้มแต่แบบแล้วคือใครจะรู้ว่าสินค้าคุณมีคนตรวจแล้วใช่อนุญาตให้ใช้ตาแล้วจะไม่มีใครทราบเลยค่ะเพราะฉะนั้นในส่วนของการนำไปใช้ค่ะสำคัญจริงๆหัวใจของการที่จะส่งเสริมให้ GI เป็นที่รู้จักนะคะก็อาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือผู้ผลิตผู้ประกอบการเองที่จะต้องช่วยกันสร้างรักษาคุณภาพมาตรฐานให้คงอยู่อย่างสม่ำเสมอแล้วก็มีการนำGI ไปใช้ให้เป็นที่รู้จักค่ะมันก็จะกลับมาสร้างมูลค่าให้กับสินค้าของตัวเองใช่คราวนี้ถามในฐานะของผู้บริโภคนิดนึงค่ะอันนี้เป็นในฐานะของเจ้าของธุรกิจถ้าหนูเป็นผู้บริโภคแล้วหนูไปซื้อสินค้า GI แล้วเมื่อกี้ผู้ตรวจสอบเป็นคนบอกว่าสินค้าเราตรวจสอบมาหมดแล้วเป็นแบบนี้แบบนี้กรมบอกว่าทุกๆ2ปีจะต้องทำการตรวจสอบใหม่ในระหว่างที่มาซื้อสินค้าแล้วไปเจอปัญหาของตัวสินค้าไม่ได้เป็นเหมือนเคลมที่พูดเราสามารถยังไงได้บ้างคะรักษาในเรื่องของตัวผู้บริโภคอ๋อมีมั้ยมีเคสนี้เกิดบ้างมั้ยคะมีกรมนะคะกรมยังไม่ได้มีเรื่องการถึงขั้นอนุญาตระงับใช้ลูกตราคือเรามีอายุให้ใช้2ปีแต่ถ้าผู้ผลิตผู้ประกอบการไม่รักษาคุณภาพเองอาจจะมีการนำสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพมาปะปนและติดตราค่ะว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นมันก็คือผลเสียที่จะกลับมาทำร้ายสินค้าของตัวเองครั้งต่อไปคุณก็จะมีโนติสยื่นไปแล้วว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับแบรนด์คุณคือเรื่องนี้เหมือนผู้บริโภคมาซื้อไปหนึ่งครั้งอ้าวเจอว่ามันไม่ดีถามว่าจะกลับมาซื้ออีกไหมในภาพรวมก็จะทำให้เสียชื่อของตัวเองไม่กลับไปหรอกใช่แล้วก็ทั้งสินค้าค่ะ GI ประเภทนั้นโดยภาพรวมด้วยอย่างข้าวของมันทุกร้านง่ายถ้าเกิดมีคนปลอมปนแล้วเอาของที่ไม่ได้คุณภาพมาติดตาถูกไหมคะแล้วมีผู้บริโภคซื้อไปปรากฏพบว่าอ้าวไม่เห็นเป็นอย่างที่คุยไว้เลยนี่ไงค่ะเขาจะมองว่ายังไงเขาก็จะบอกว่าเจ้านี้ฉันจะไม่มาซื้ออีกแล้วนี่คือผลลัพธ์ที่เขาจะได้รับเองค่ะแล้วก็จะเป็นปัญหาในครั้งต่อไปเวลาที่ไปทำการตรวจสอบอีกครั้งก็จะเหมือนกับเหมือนมีใบแปะไว้ปัญหาสินค้าของคุณมีปัญหาโดยการยื่นมาอะไรนี้ขออนุญาตค่ะค่ะก็คือมันจะมีสองคลาสนะครับที่มีปัญหาก็คือเรื่องของตรา GI ค่ะตรา GI เนี่ยถ้าบอกก่อนตอนนี้มันมีตรา GI อยู่2ระบบก็คือ GI ไทยที่เราเห็นอยู่ค่ะตราใจยุโรปที่ตั้งต่อตัวสินค้าสีเหลืองค่ะถ้าเป็นการ GI เนี่ยผมเข้าใจว่าคงต้องเรียนทางคมค่ะต้องคอมเพลนในทางคมแต่ในส่วนของอย่างที่บอกของเงินของเดือนสกปรเนี่ยเราจะมีใครที่รับรองของเราจะมีเรื่องการเซอร์ติฟิเคทที่ไปรับรองนะครับในกระบวนการที่ผู้บริโภคเห็นว่ามันอาจจะมีความเป็นที่ไม่ใช่ของแท้หรือที่มันไม่ใช่ตามคุณภาพเราจะมีกระบวนการเพื่อว่าการคอมเพลนผ่านระบบเว็บไซต์ของเราสามารถคอมเพลนเข้าไปได้แล้วทีมงานเราจะเรียกว่าอินเวสติเกตก็คือการสืบสวนว่าข้อเท็จจริงคืออะไรพูดง่ายว่าใบรับรองนะฮะใบรองผมมีอายุ1ปีแต่โดยเงื่อนไขเนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะเรียกว่าซัสเพนก็คือการยุติได้ถ้าพิสูจน์ว่าของคุณไม่เป็นไปตามมาตรฐานคือใบรับรองสามารถยุติได้ทันทีถ้าเกิดว่าพิสูจน์แล้วว่ามันไม่ใช่อันนี้ในเชิงของการรับรองเฉพาะใบเซอร์นะฮะจะไม่เหลือตราตาก็จะมีกระบวนการของกรมทรัพย์สินที่ต้องพิจารณาทันทีซึ่งกรมก็อาจจะเอ๊ะถ้าถูกซัสเพนอะไรเงี้ยแล้วก็ผมต้องคุยกับกรมว่ามันมีปัญหาถ้ามีคนคอมเพลนมีร้องเรียนเข้ามาอันนี้ก็จะเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริโภคด้วยแต่เชื่อว่านะคะใครที่ได้ตรา GI ไปเนี่ยส่วนมากจะไม่ค่อยมีปัญหาแล้วเพราะกว่าจะได้มานี่ยิ่งกว่าไปปลูกข้าวอยู่ในนานะคะน้องบอกเลยวันนี้เราก็มาเพิ่มความมั่นใจให้นะคะขอแซงนิดนึงก่อนจะจากกันไปวันนี้เราเห็นผลิตภัณฑ์แล้วในร้านขายสินค้าเราหน่อยสินค้าทำไมเราถึงต้องทำเป็นกล่องแบบนี้เห็นไหมพอเขาได้ตรา GI แล้วก็ยังต้องเพิ่มมูลค่าตัวสินค้าเพิ่มขึ้นอีกด้วยเพราะอะไรคะมาจากแรงบันดาลใจครับคือข้าวจากแหล่งปลูกที่ดีที่สุดแล้วก็ด้วยวิธีการที่เจอพี่คือระยะเวลาในการเดินทางนี่คือแบบก็ถือว่าค่อนข้างถามว่ายากไหมก็ถือว่ายากในการเริ่มต้นนะครับก็เลยมาจากแรงบันดาลใจว่าโอ้โหเราทำของดีขนาดนี้แล้วมอลลุ่มน้อยมากเลยนะครับอย่างปีนี้ครับเรามีแค่20ตันเองปกติครับเราค้าข้าวเราค้าอยู่ประมาณ 4-5 หมื่นตันแต่ทำข้าว GI ครับมี20ตันเอง
มีเท่านี้ครับเราก็รู้สึกแบบโอ้โหนี่มันทำยากจังเลยอ่ะค่ะแล้วก็ข้าวเราครับปกติข้าวหอมมะลิอ่ะเขาจะดูที่ความบริสุทธิ์ของข้าวตามกฎหมายเนี่ยความบริสุทธิ์ไม่เหลือแล้วมันสักเปอร์เซ็นต์แต่ว่าข้าวของเราคือเราส่งเสริมชาวนาเองแล้วเป็นเม็ดพันธุ์แท้แล้วปลูกด้วยวิธีการทำนาหยอดครับความบริสุทธิ์สูงมากเลยโอ้ยเอามือทับอกซื้อข้าวกินกันเถอะวันนี้ครับผมเมื่อวันนี้เราหอมมาหุบปุ๊บมันก็ไม่ขีดหอมตะกอนก่อนโดยมันก็แบบที่เราซื้อข้าวผมในช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาธันวามกราถ้าสมมติว่าอยู่ในห้องแอร์ที่หุบขึ้นมาที่ได้กลิ่นหอมแบบเป็นทั้งห้องเลยเรารู้สึกแค่ได้กลิ่นเรารู้สึกผ่อนคลายแล้วครับเราก็รู้สึกว่าหูทำมาขนาดนี้เราจะมาขายตั้งแต่แบบธรรมดาจะดีเหรอนะอันนี้ก็บอกว่าเวลาขายของอะไรมันก็จะมีลูกค้าเฉพาะกลุ่มนั้นๆถ้าเกิดว่าเราอยากบริโภคสินค้าที่ดีเราก็ต้องเลือกสินค้าที่ดีแล้วก็มีตราสัญลักษณ์ในเรื่องของการการันตีไปด้วยเชื่อว่าไม่ได้ขายแค่ในไทยตอนนี้น่าจะส่งออกไปหลากหลายเลยนะติดต่อเข้ามาแล้วครับเข้มมากด้วยคุณภาพค่ะแล้วก็ตัวแพคเกจจิ้งรวมไปถึงหน้าตาของนะเจ้าของธุรกิจด้วยดูสิคะก็ดูภูมิใจในตัวสินค้าเขามากนะบอกเลยแม้ว่าจะยืมไปสองรอบน้ำตาสลายกี่รอบก็ตามวันนี้ยิ้มกว้างกว่าเดิมแล้วนะคะค่ะวันนี้นะคะเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยรู้จักนะคะตราสัญลักษณ์ GI เพิ่มมากขึ้นด้วยและถ้าเกิดท่านใดที่สนใจนะคะฟังอยู่อยากจะไปบอกต่อนะคะหลายๆคนที่บอกว่าเอ๊ะเจ้าสินค้าของเราขึ้นตรา GI แบบไหนติดต่อได้ช่องทางไหนยังไงบ้างคะก็สามารถติดต่อที่กรมทรัพย์สินได้เลยหรือว่าจะประสานผ่านสำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่สินค้าท่านอยู่ก็ได้ค่ะก็คือทุกช่องทางสามารถติดต่อได้สะดวกทางไหนก็ได้ค่ะติดต่อมาได้เลยนะค่ะตอนท้ายนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการทุกท่านนะคะรักษาคุณภาพสินค้าตัวเองให้ดียิ่งโดยเฉพาะสถานการณ์เศรษฐกิจแบบนี้ใช่คุณภาพสำคัญค่ะใช่ค่ะไว้นะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยทุกหน่วยงานนะคะที่ทำการตรวจสอบหรือจะเป็นทางกรมเองเนี่ยก็จะดูแลนะคะสำหรับทุกท่านด้วยยื่นเถอะจะผิดพลาดยังไงก็ตามเดี๋ยวเราจะมีนะคะในเรื่องของการแก้ไขให้แล้วก็มาเป็นตราสัญลักษณ์ GI ร่วมกันนะเพื่อให้ตัวสินค้าของเรามีคุณภาพมากขึ้นด้วยนั่นเองค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะทั้ง3ท่าน